บางครั้งนิทานก็สอนคนได้มากกว่าหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งคนเราส่วนมากมักจะวิ่งหาความแน่นอนให้ชีวิตจนลืมว่าทั้งที่จริงชีวิตมันไม่แน่นอนนิทานเซนเรื่องไม่มีใครรู้ตอนจบวันหนึ่งชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าดงดิบแล้วพบกับเสือร้ายเขาวิ่งหนีเสือแต่ทว่าสุดท้ายก็มาจนมุมที่หน้าผาสูงเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเขาจึงค่อยๆปีนลงจากหน้าผาโดยอาศัยเถาวัลย์บริเวณนั้นไต่ลงมาที่เงื่อมผาเมื่อเขาห้อยอยู่ที่เงื่อมผานั้นหนูสองตัวออกมาจากรูบริเวณนั้นและเริ่มที่จะกัดแทะเถาวัลย์ที่เขาเกาะอยู่ทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นว่าเถาวัลย์ที่เขาเกาะอยู่มีผลไม้อันอวบอ้วนน่าทานเขาจึงเด็ดมันออกมาแล้วโยนเข้าปากซึ่งรสชาติของมันก็ช่างเลิศเหลือเกินชีวิตทุกคนก็เหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาไม่มีใครรู้เลยว่าวันสุดท้ายของใครจะเป็นวันไหนพยายามดิ้นรนไล่ล่าแสวงหาทุกอย่างมาปรนเปรอให้กับใจจะตกหน้าผาอยู่แล้วก็ยังห่วงว่าจะไม่ได้กินของอร่อยอร่อยยังหลงเพลิดเพลินแทนที่จะรีบปีนหน้าผาเพื่อให้รอดพ้นจากบ่วงมาร